สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP เช่นเคยนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะหยิบยกประเด็นเรื่องราวของทีมซูซูกิมาพูดกันนะครับมี FC หลายๆท่านเนี่ยก็หลังไมค์มาบอกว่าพี่ขอซูซูกิหน่อยไม่เห็นพูดถึงอเล็กลินเลยว่าตกลงจะมีโอกาสที่จะไปไล่มาเกสทันไหมหรือจะมีโอกาสได้ที่2บ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้ดีกว่าว่าโอกาสที่จะไปตามมาเกสเนี่ยอาจจะยากอาจจะลิบหลีแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของการแย่งที่2 3 4เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าตัดอเล็กลินออกไปไม่ได้โดยเด็ดขาด นะครับกับ10สนามที่เหลือนะฮะเดี๋ยววันนี้จะขอคุยทั้ง2คนเลยแล้วกันนะครับทั้งลินแล้วก็ทั้งจวนเมียด้วยนะว่าผลงานแล้วก็จะขอวิเคราะห์ถึงเส้นทางความเป็นไปอีก10สนามที่เหลือว่าจะมีโอกาสเป็นไปยังไงบ้างนะครับก็ขอพูดถึงอเล็กลินก่อนแล้วกันนะครับก่อนใครเลยอเล็กลินจริงๆต้องบอกว่าร้อนแรงมาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วล่ะแล้วก็ต่อยอดมาถึงต้นปีอย่างนี้นะฮะแต่ก็มาสะดุดตรงที่ว่าพลาดล้มไปเองโดยที่ไม่มีใครชนน่ะถึง2สนามติดกันเลยนะครับสนามที่8สนามที่9ล่าสุดที่ซักซันริงเนี่ยก็ล้มไปมีอะไรที่มันจุดเด่นๆในการล้มของเล็กลินก็คือ1ที่เราเห็นก็คือล้มจากยางฮาร์ดนะฮะจริงๆผมมองว่าคนที่ขับยางฮาร์ดได้แจ่มๆได้เนียนๆนะผมก็เห็นเป็นมาร์คมาร์เคสใช่มั้ยแต่ผมว่าคนอื่นยังขับฮาร์ดได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็คืออย่างมากก็ได้แค่ประคองหรือไม่ก็เต็มที่ก็ล้มไปเหมือนอเล็กลินนะฮะซึ่งการล้มของลินก็ในสนามที่8ก็ล้มไปตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวนะครับแทบจะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะฮะหมดสิทธิ์ลุ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแล้วก็มาล้มที่ซักเซนริงล่าสุดที่เยอรมันเนี่ยก็ล้มไปประมาณครึ่งทางแล้วจริงๆถามว่าโอกาสข้างหน้าช่วงปลายท้ายเกมมันก็ยังพอมีลุ้นอยู่ที่จะขยับช่องว่างมาหามาเคสแต่กลายเป็นเขาก็พลาดล้มไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเพราะว่าทีมงานกดดันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับมีการส่งสัญญาณมีการใช้แมปปิ้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะส่งสัญญาณตรงนั้นมาอ่ะตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมก็แปลกใจอยู่อย่างนึงทุกคนว่าอเล็กลินเนี่ยทำผลงานได้ดีในสนามที่มันเป็นทางตรงเยอะๆทางตรงยาวๆอันนี้ถ้าเรากางสถิติ9สนามที่ผ่านไปมาดูเนี่ยลินเนี่ยมาล้มแล้วก็ทำผลงานไม่ดีคือเข้าที่10เนี่ยอยู่ในสนามที่มันเป็นสนามแคบๆนะครับด้านเนี่ยมันไม่ยาวโค้งแบบหักศอกหน่อยสนามที่มีโค้งเยอะๆท่านจะต้องซอยต้องพลิกรถบ่อยๆทั้งที่จริงๆคาแรคเตอร์ของรถซูซูกิเนี่ยทุกคนก็หลายๆคนน่ะเห็นตรงกันว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเข้าโค้งออกโค้งได้เร็วอาจจะเร็วกว่าดูคาติอาจจะไม่ได้เสียเปรียบฮอนด้าซะด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์ของรถก็จะสามารถจะพลิกได้เร็วแล้วนักบิดสเปนเนี่ยแน่นอนเราจะมีความสามารถในการพลิกรถเข้าโค้งอะไรได้เยอะบางคนอาจจะคิดอย่างนี้รวมทั้งผมด้วยนะครับแต่ผมก็มาประหลาดใจตรงที่ว่าเรากางสถิติดูนะฮะเป็นคือลินเนี่ยทำผลงานที่2สนามนี่ก็ล้มใช่ไหมแล้วก็ไปได้ที่10อยู่สนามที่ฝรั่งเศสที่มันเป็นแท็กยุคเก่าๆแท็กที่มันแคบๆแต่มันกลายเป็นเขามีโอกาสได้ขึ้นโพเดียมเนี่ยกับสนามที่ทางตรงยาวๆอย่างคาตาลุญญาก็เข้าที่4อย่างเงี้ยนะฮะหรืออย่างที่ออสตินอเมริกาอย่างเงี้ยก็ชนะได้ใช่ไหมฮะตรงนั้นทุกคนเห็นว่ายังไงครับประเด็นนี้เอ๊ะแบบมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของคนหรือเปล่านะฮะตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรถไหมคือผมตอนแรกผมก็มองว่าเล็กลินเนี่ยเป็นคนที่เร็วในโค้งด้วยรถของซูซูกิแต่ผมก็มองพลาดไปอย่างนึงในตอนแรกไงผมไม่ได้วิจารณ์ฝีมือการขับอะไรของเขามากมายเท่าไหร่ผมไปโฟกัสตรงที่ว่าเอ๊ะวันนี้ไอปีนี้รถของซูซูกิเนี่ยเหมือนจะมาดีนะประกอบกับปรินก็แค่รถเขาเรียกว่ารถอัตราการล้มลงไปได้ตอนนั้นนะครับมันเลยทำให้ฟอร์มเขาดีจริงๆเขาก็มีความเก่งแล้วเราก็โฟกัสไปแค่ตรงนั้นแต่ลองมาวิเคราะห์มาแบบมองลึกๆไปละเอียดหน่อยมันกลายเป็นว่าเอ้าลินนี่โชว์ผลงานในสนามที่ทางตรงเยอะๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยแต่กลับโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีในทางที่เป็นแบบทางตรงน้อยๆหรือโค้งซอยเยอะๆอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาวกมาหาที่ลินอีกครั้งนึงเดี๋ยวพูดถึงจวนเมียบ้าง นะครับจวนเมียถามว่าผมไม่ได้ติดตามเขามากมายเท่าไหร่นักใน Moto2 นะครับก็เพิ่งจะมาตามแบบจริงๆจังๆก็ตอนขึ้น MotoGP แหละก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ Moto2 เนี่ยดุดันโหดดิบขนาดไหนนะฮะแต่รู้อยู่ว่าได้แชมป์ Moto3 มาใช่มั้ยครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอามาวัดกันไม่ได้หรอกว่าคุณจะได้แชมป์มาจาก Moto2 Moto3
3อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคาแรคเตอร์ของรถนี่โอ้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบริบททุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็คู่แข่งอะไรด้วยแม้ว่าจะแข่งสนามเดียวกันเนี่ยแต่เชื่อไหมว่าวัดกันไม่ได้หลายคนนี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมิเกลโอลิเวร่าทั้งฟรานเชสโกบานยาญาอย่างนี้เห็นไหมก็ขึ้นมาโมโต้ GP ก็จะกลายเป็นอีกบริบทหนึ่งไปตรงนั้นนะฮะจอห์นเมียร์ถามว่าดีที่สุดที่ดีแบบว่าที่น่าตื่นเต้นเราใจคงจะเป็นสนามแรกแน่นอนใช่ไหมฮะที่บี้ขึ้นมาหัวแถวเลยในตอนแรกๆสุดท้ายก็จบอันดับที่8เพราะว่ายางบดมันก็เลยทำให้หลายคนในตอนนั้นรวมทั้งผมด้วยเนี่ยคิดว่าเอ๊ะไอเด็กคนนี้มันขับดิบขับโหดนะฮะถ้าจะถามว่า2คนระหว่างเมียกับลินเนี่ยใครขับได้โหดเอาความโหดนั้นไม่ได้เอาอย่างอื่นนะฮะผมก็มองว่าเป็นจวนเมียน่าจะมีความใกล้เคียงเควินชวางมากที่สุดบางคนเอ๊ะทำไมพี่ปุ้ยพูดถึงชีวินเควินชวานนะครับก็เพราะว่ามันจะบอกว่าเควินชวานเนี่ยเป็นตัวแทนของทีมซูซูกิก็ว่าได้นะครับนักบิดในตำนานเบอร์34ผมได้ทำเรื่องราวของแกไปแล้วในประมาณ 4-5 คลิปย้อนหลังไปตามดูกันนะฮะนั่นก็คือจวานเมียถามว่า3สนามล่าสุดเป็นยังไงนะครับเข้าที่6 7 8โอ้โหเยี่ยมไหมฮะ6 7 8นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะกับผลงานรุกกี้หน้าใหม่นะครับในขณะที่อเล็กลินเนี่ย3สนามล่าสุดก็คือที่4แล้วก็ล้มนะฮะ จริงๆจะบอกว่าจวานเมียเนี่ยในมันต้องแบ่งเป็น6สนามแรกนะครับก็เมียเนี่ยมาดีขึ้นสนามที่7 8 9ในขณะที่6สนามแรกเนี่ยล้มก็ดีแค่สนามแรกสนามที่กาตาร์เข้าที่8นอกนั้นมาก็ล้มแล้วก็หลังท้ายนะครับในตรงนั้นซึ่งฟอร์มการขับอันดูดันเนี่ยผมเห็นบางทีบางครั้งเนี่ยคือแบบมาแบบโหดเกินเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนจะเอารถไม่อยู่คำว่าเอารถไม่อยู่ในส่วนนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของการปรับเนื้อปรับตัวให้เข้าซึ่งก็คงจะต้องใช้ระยะเวลานะครับผมก็ได้วิจารณ์จวนเมียไปในตอนแรกๆนะครับหลังจากเสร็จสิ้นประมาณสนามที่2ที่3ถ้าผมจำไม่ผิดผมก็คิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ขับรถได้ดูดันพอสมควรอยู่นะฮะคนที่ขับรถได้ดูดันเราก็คงจะมองเห็นหลักๆ ก็คือเป็นแค่มาร์คแค่ใช่ไหมที่กล้าได้กล้าเสียที่ขับดิบขับโหดแต่พอขึ้นมา MotoGP เนี่ยก็คือกลายเป็นคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันแต่อย่างว่านะคนที่ขับสไตล์นี้มันก็จะแลกมากับการล้มเยอะอย่างมาร์คเนี่ยล้มเยอะมากในเมื่อก่อนหมายถึงว่าล้มในช่วงซ้อมนะฮะนั่นก็คือบางคนอาจจะเรียกว่าการล้มเพื่อหาลิมิตอ่ะก็แล้วแต่จะเรียกกันไปตรงนั้นนะครับทีนี้จะขอพูดถึงเรื่องของตัวรถซูซูกิบ้างแล้วกันนะครับทีนี้พูดถึงนักแข่ง2คนมาแล้วซูซูกิถามว่ามาเป็นยังไงผมมองแบบแม้ว่าผมจะเชียร์ลอสซี่ก็จริงนะฮะแต่ผมเชื่อว่ารถสูบเรียงนะตอนนี้เหมือนยามาฮ่าเนี่ยเสียเปรียบซูซูกิไปแล้วด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ามององค์ประกอบโดยรวมนะคือถ้าอเล็กลินไม่ล้มไป2สนามเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสดีๆที่จะนำหน้ายามาฮ่าด้วยซ้ำตรงนั้นน่ะแต่มันกลายเป็นว่าหลายๆอย่างเลยทำให้เขาพลาดไปนะครับผมก็เลยให้ภาษีของซูซูกิเนี่ยเหนือกว่ายามาฮ่าอยู่นิดนึงอันนี้พูดถึงตัวรถอย่างเดียวนะไม่ได้ว่าพูดถึงนักแข่งคือถ้าเกิดว่าผลการแข่งบางทีบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถอย่างเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักแข่งอย่างเดียวไงแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่ารถกับนักแข่งมันจะจูนกันได้ลงตัวมากน้อยแค่ไหนต่างหากจังหวะโอกาสใครมีมากมีน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะฮะทีนี้มาพูดถึง อนาคตอีก10สนามนะครับ2คนทั้งจวานเมียทั้งอเล็กลินเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆอเล็กลินเนี่ยได้บทเรียนมาจากยางฮาร์ดถึง2สนามติดกันเป็นการล้มแบบที่ว่าตัวเองได้เปรียบนะฮะล้มแบบไม่ใช่ว่าตัวเองอยู่ที่7ที่8ที่9ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยอยู่อันดับ2อันดับ3เลยที่ล้มไปผมก็คิดว่าตรงนี้ทางทีมงานน่าจะโฟกัสไปแบบเยอะพอสมควรในประเด็นนี้ในเรื่องของฝีไม้ลายมือในเรื่องของการออกตัวเนี่ยลินเนี่ยทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยล่ะจริงๆถือว่าดีมากๆนะฮะแต่ก็จะมาติดเรื่องนี้แหละอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการควอลิฟายการสตาร์ทเนี่ยลินจะคล้ายๆโดวิโซโซอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบางทีบางครั้งหลุดไป Q2 หลุด Q2 ไปนะครับต้องไปลุ้นมาแบบเหินขึ้นคอเลยบางทีบางครั้งขึ้นมา Q2 แต่ก็สตาร์ทคันที่10คันที่11อะไรทำนองเนี้ยถามว่าความสามารถในการแซงของลินเนี่ยผมว่าเป็นนักแข่งที่มีศักยภาพตรงนี้เนี่ยอันดับต้นๆเลยนะครับในตอนนี้ก็คือไล่สามารถไล่แซงคนอื่นได้ดีแต่มันกลายเป็นคุณไปไล่แซงในขณะที่คุณออกตัวมาที่9ที่10เนี่ยมันก็ยากมันก็ลำบากนะครับดังนั้นพอมาเป็นกลายเป็น2สนามที่ลินออกตัวมาดีออกมาหัวแถวเลยแต่ล้มซะงั้นทำไมจังหวะมันถึงแบบ
มันไม่แมทกันสักทีนะฮะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยก็คือกว่าจะไล่แซงมาขึ้นโพเดียมได้เนี่ยโอ้เยี่ยมยอดไล่ขึ้นมาจากแถวกลางๆแต่ตอนนี้พอมีโอกาสได้ขึ้นมาก่อนใครทำพลาดเองซึ่งตรงนี้ซูซูกิคงจะแบบว่าหาทางจัดการรวมทั้งตัวรินเองในการปรับปรุงวิธีการขับของเขาแน่นอนนะฮะในส่วนของเจ้าหนูจวนเมียเบอร์36เป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกไปผมก็ยังยืนยันว่าเขามีลีลาการขับที่ดุดันมันมาออกตอนไหนมันมาออกตอนสนามที่ซักซันลิงนี่แหละจริงๆคืออาจจะด้วยหลายๆอย่างนะครับก็คือไล่แซง2ดูคาติได้เลยนะฮะจริงๆมาตั้งแต่สนามที่แล้วที่แอสเซนแล้วล่ะนะตอนนั้นขึ้นมาแต่สุดท้ายก็กลายเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของการบริหารยางที่ยังทำได้ไม่ดีพอก็มีส่วนในตรงนั้นด้วยหรือจะเป็นในเรื่องของสมาธิความนิ่งนะฮะก็มีส่วนอยู่เหมือนกันเพราะว่าสามสนามล่าสุดเนี่ยจวานเมียมีโอกาสได้จะถ้าผมจำไม่ผิดมีโอกาสได้ขึ้นนำครั้งแรกนะฮะได้ขึ้นนำแต่สุดท้ายก็เสียโอกาสเสียอันดับไปนั่นก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็บ่งบอกให้เห็นแล้วว่าเขาก็ยังมีศักยภาพพอที่จะขึ้นไปหัวแถวได้นั่นก็คือโอกาสที่มันเข้ามาในตัวเขาต่อไปสเต็ปที่จะทำก็คือต้องคว้าโอกาสนั้นให้อยู่กับตัวให้ได้นานที่สุดนั่นคือสิ่งที่จวานเมียต้องพยายามทำให้ได้นะครับอ่ะเพื่อนๆครับก็มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาวกซูซูกิคนบ้าทีมหรือไม่ต้องเป็นสาวกของทีมนี้ก็ได้นะฮะคือผมเชื่อว่าแฟนคลับของอเล็กลินของจอห์นเมียนี่ก็มีอยู่พอสมควรนะที่จะลุ้นมวยรองใช่ไหมว่าจะได้สู้ต่อกรกับตัวเป้งๆทั้งหลายได้นะฮะก็ส่งความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับเม้นมาคุยเม้นมาแลกเปลี่ยนเม้นมาให้กำลังใจกันนะครับจะดีมากๆเลยก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้รอเลยเราจะได้เจอกันทุกวันกับข้อมูลข่าวสาร MotoGP ที่ผมนำมาเสิร์ฟให้ถึงที่ทุกวันเช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ